คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้เราออกมานอกสถานที่ฮะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแผ่นเสียงผมมาอยู่ที่ Corner House ครับอยู่ปากซอยเจริญกรุง35ท่ามกลางย่านฮิปมากๆนะครับย่านตลาดน้อยมีคาเฟ่มีร้านรวงที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยที่ Corner House วันนี้เนี่ยน่าสนใจมากสำหรับคนชอบแผ่นเสียงเพราะว่าเขาจัดงาน Record Store Day นะครับซึ่งงาน Record วัน Record Store Day เนี่ยเป็นวันสำคัญของคนชอบเล่นแผ่นเสียงมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วฮะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนออกไปซื้อแผ่นเสียงที่ร้านแผ่นเสียงใกล้บ้านโดยเฉพาะร้านแผ่นเสียงที่เป็นร้านเล็กๆร้านแบบอินดี้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุน อุตสาหกรรมวงการแผ่นเสียงให้เติบโตต่อไปแล้วก็ที่เมืองไทยก็จัดกันมาหลายปีแล้ววันนี้มาดูกันฮะว่าเขาจัดที่นี่รวมร้านแผ่นเสียงไว้มากมายแล้วมีอะไรที่น่าสนใจมั่งที่แน่ๆก็คือระวังเงินในกระเป๋าตังคุณให้ดีครับผมเดินเฉียวๆเมื่อกี้โดนไปแล้ว4แผ่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างละเอียดว่าจะโดนอีกกี่แผ่นนะฮะตามผมมาเอาละครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่ชั้น2ของ The Corner House นะฮะเพื่อที่จะมาสู่โซนที่เขาใช้จัดงาน Record Store Day มาถึงก็จะมีเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อซื้อบัตรซื้อบัตรแล้วก็ติด wristband นะฮะซึ่งอันนี้ผมซื้อบัตรแล้วติด wristband แล้ว ก็เลยได้สิ่งนี้มานะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้ติดก็จะมาที่นี่นะครับซื้อบัตรกันที่นี่เข้ามาถึงนี่ก็มีบูธถ่ายรูปนะฮะตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเครื่องถ่ายรูปใช่ไหมฮะอันนี้คือพอถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปออกมาเลยปริ้นออกมาเลยทันทีแบบนี้นี่แล้วก็นี่เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นพิเศษ Mattis Co กับ Artura นะครับซึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านกราฟิกลักษณะแบบนี้นะฮะอาทิลาพุตตรานะครับนี่ก็เป็นบูธของทางแก๊สเฮาส์ใช่ไหมฮะนี่คือแผ่นที่ออกมาในงานนี้โดยเฉพาะรวมเพลงของ Spicy Disc ก็จะมีแทร็กที่หายากทั้งหลายนะฮะซึ่งไม่เคยลงมาเป็นแผ่นเสียงมาก่อนมีแค่300แผ่นเท่านั้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้นด้วยนะครับต้องรีบมาฝั่งนี้ Spicy Disc นะฮะสวัสดีครับ Spicy Disc ก็เมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือมีรวมคอลแลบกับทางRecord Store Day อยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วก็เป็นพวกอันนี้เป็นอะไรเอาอะไรมาขายบ้างฮะตอนนี้ก็มีแผ่นที่วาวาครับโอเคแผ่นดำอ๋อใครที่ซื้อเพลสแรกไม่ทันก็มาซื้อ S2 ที่นี่โอเคเท่าไหร่อะฮะขายที่นี่เท่าไหร่2,500 บาทครับ 2,500 บาทนะฮะโอเคเริ่มคิดตังค์แล้วสวัสดีครับมิวสิกมูฟมีอะไรมาขายบ้างครับวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างวันนี้มีเปิดพรีออเดอร์ของน้องบีนะคะนี่คุณบีมาสอนที่แรกเลยจากที่ตะก่อนมีแค่แผ่น7นิ้วตอนนี้เป็นแผ่น12นิ้วมาแล้วนะฮะโอเค8แผ่นค่ะแล้วถ้าจองในงานก็ยังได้รับสลิปแมทอ๋อโอ้โหเวลาเราฟังแผ่นเราก็จะเห็นน้องบีนหมุนอยู่บนเครื่องเรานะฮะทางนี้ก็วัดเดอะดาร์กนะครับสวัสดีครับวัดเดอะดาร์กมีอะไรพิเศษมาบ้างวันนี้วันนี้เรามีเอาไว้ของ Your Mood ที่เป็นอัลบั้มใหม่ Your Mood แผ่นสวยมากเลยอ่ะแล้วก็มีของเดอะทอยที่เป็นข้างลิมิเต็ดตอนนี้มีแค่2แผ่นเหลืออยู่2แผ่นมาถึงว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่2แผ่นถ้าผมซื้อไปเลย2แผ่นนี้มันก็จะหมดแล้วแต่ผมจะเหลือไว้ให้นะครับเพื่อให้คนอื่นได้ซื้อด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับมาที่ร้านต่อไปโอ้โหร้านชื่อดังฮะ PP Records Record นะฮะสวัสดีครับวันนี้เอาแผ่นอะไรมาบ้างครับวันนี้ส่วนใหญ่จะของผมนะคะจะเป็นแผ่นเพลงไทยเก่าเลยค่ะคือเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่แผ่นฮะนี่คือทองคำล้วนๆฮะมูลค่ามหาศาลนะฮะที่วางอยู่ในนี้นี่คือยุคที่ผมมีคาราบาวอันนี้คือยุคที่ผมเป็นเด็กฝึกงานก็อยู่กับคาราบาวทำอัลบั้มเนี้ยจริงพี่ฝึกงานอยู่กับคาราบาวตอนส่วนอันนี้ก็เป็นยุคที่ทำงานอยู่ที่แกรมมี่จริงชอบซื้อแผ่นใหม่มากกว่าซื้อแผ่นเก่ามันจะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องคอนดิชั่นใช่มันไม่มีเวลาเช็คBye.
ขอบคุณมากสวัสดีครับอันนี้คือ Get Back นะครับ Get Jude ชอบ Beatles แน่นอน 8090ครับผมว้าว The Commitment โอ้โหใครมองหาอยู่แผ่นเท่าไหร่อ่ะ1,000กว่าบาท1,000เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ดีเราเน้นแผ่นหมวดไหนฮะเพลงหมวดไหนเป็นแผ่นออริจินอลนะครับโอเคเป็น80 90โอเคโอเคเยอะสุดก็เป็น80แล้วก็ในพวกซิงเกิล12นิ้วอ๋อโอเคสวัสดีครับสิวะสิวาเหรอครับอันนี้เน้นแผ่นหมวดไหนเพลงประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรนะคะเน้นขายเพลงประเภทไหนหรือแผ่นแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในนี้ก่อนค่ะไทยสากลมากนิดหน่อยโอเคที่เรามาจะเป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวอ๋อก็คือเก็บเองขายเองใช่ค่ะอ๋อดีจังเลยแล้วเวลาเป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวแล้วเอามาขายไม่เสียดายเหรอฮะก็ส่วนใหญ่จะแต่ว่าเอามาเก็บ2-3แผ่นเพื่อที่ว่ามีโอเคแล้วก็แผ่นดำอะค่ะเวลาซื้อก็จะซื้อ 2-3 แผ่นโอเคโอเคสวัสดีครับโคโค่นัทนี่เองวันนี้เอาคนถามหาแผ่นอะไรเยอะเป็นพิเศษป่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงไทยวัยรุ่นครับอ๋อนี่มาแล้วนี่มีวงเบอร์อะไรอย่างพวกนี้ครับอ๋อทักมาโดยเฉพาะเลยสำหรับงานนี้ทั้งซีเรียสเบคอนทั้งมันก็คือตอบโจทย์โอเคเบอร์ที่เป็นตอบโจทย์ครับโอเคฮะตอนนี้เรามาเจอร้านที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันมากนะครับดูหนังฟังเพลงกันมาโดดเรียนดูหนังฟังเพลงกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสวนกุหลาบนะฮะสวัสดีครับคุณจ่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอันนี้มาในนาม Record Office และ Land Music และ Land Music Land Music หรือ All Rare Music เพลงหายากเลยอยากจะขายนะแต่มันหายากแต่มันหายากนิดนึงผมได้ยินมาจากเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของ Record Office เนี่ยว่าพี่จ่องเนี่ยแบบพอจะมีความรู้ด้านCity Popถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าพี่จ่องก็แนะนำผมใครที่เล่น City Pop อยู่คอมเมนต์มาเลยว่าผมโดนย้อมแมวหรือเปล่าผมโดนหลอกหรือเปล่าโอเคได้เลยครับโอเคได้ฮะเดี๋ยวเรื่องราคาเราจะไม่บันทึกไว้โอเคครับเพราะว่าผมจะต่อแบบเอาตายกันไปข้างหนึ่งขอบคุณพี่จ่องมากนะครับขอบคุณครับเวลาเดินอยู่ในงานแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนที่ชอบเล่นแผ่นเสียงมากมายแล้วบางทีก็เจอผู้คนในแวดวงด้วยนะฮะเช่นสวัสดีครับเจอคุณก็นะครับก็ POP ก็ Group Rider ก็นพพลเวลามายืนกันแล้วกันยืนกันแล้วกันโอเควันนี้มาช็อปหรือว่ามาทำงานฮะมาทั้งทำงานตรวจงานแล้วก็มาช็อปด้วยนั่นงานนี่เท่าที่ดูนี่แปลว่าโดนไปแล้วโดนไปหลายพันมากแล้วงั้นยกตัวอย่างสักแผ่น2แผ่นสิฮะที่ซื้อในวันนี้อ๋อครับอันนี้แล้วกันนะStevie Wonder โว้ยเฮ้ยผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้แสดงสดเหรอฮะใช่ครับโหนี่ยุคทองยุคเซเวนตี้แล้วก็ในนี้ก็เป็นเหมือนกับมีเพลงดังๆทั้งนั้นเลยนะ Superstition If You Really Love Me นี่ยุค 60s เลยอ๋อนี่เอาเพลงยุคเด็กๆมาเล่นมีขายต่อให้ได้ๆๆโอเคขอบคุณมากก็ฮะขอให้สนุกกับการช้อปปิ้งต่อไปนี่นั่งพักใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวซื้อต่อใช่ไหมเดี๋ยวกลับบ้านอ๋อกลับบ้านแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ชั้น3นะฮะของตึกคอร์เนอร์เฮาส์แห่งนี้แล้วก็ดูเป็นโซนที่ดูสวยงามแปลกตามากผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมให้ผู้ที่น่าจะช่วยเราแนะนำสถานที่แห่งนี้ได้ดีที่สุดก็คือคุณเพชรแห่งแก๊สเฮาส์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสวัสดี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 ครับนี่คือคุณเพชรแห่งแก๊สเฮาส์นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการชอบแผ่นดีของเราตอนนี้เลยต้องขอขอบคุณมากนะครับทำให้รายการเล็กๆของเราสามารถดำเนินต่อไปได้โอเคครับก็คงจะเริ่มจากที่นี่มัน
โดยรวมแล้วมันคืออะไรฮะตึกคอร์เนอร์เฮาส์เนี่ยฮะที่นี่ตึกใช้จริงๆแต่ก่อนเป็นใช้พัฒนาสินแล้วก็ทางเจ้าของตึกก็รีโนเวทเป็นชื่อ The Corner House แล้วคราวนี้ก็ตึกเนี้ยก็จะมี Saga Small World ที่เป็นร้านหลักที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น Co-Playing Space ที่ที่ Co-Playing Space นะครับISD ปีนี้เรามาจัดที่นี่แล้วก็ได้พาร์ทเนอร์กับ Small World Saga Small World ด้วยเพราะว่าเราอยู่ในตึกเดียวกันโอเคฮะที่นี่ก็คือปกติแล้วใครก็สามารถมาใช้บริการได้ใครก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้แล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือ co-playing space จะมีสามารถเล่นได้ทั้งมิวสิกก็จะเป็นไวนิลนะครับนี่เลยนะครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นที่มีไวนิลไลบรารีเยอะที่สุดในกลุ่มที่ว่าในกรุงเทพแล้วกันไม่รู้ในไทยจะขนาดไหนแผ่นเสียงเหล่านี้เป็นของทางร้านเป็นของทางร้านแล้วผู้ที่มาใช้บริการก็สามารถยืมไปฟังใช่ในปกติที่เป็นร้านที่ยังไม่ได้มีงานเรคคอร์ดสตูดิโอก็สามารถมาฟังได้อยู่แล้ว okay. โดยที่ยืมแล้วก็ไปนั่งตรงโต๊ะแต่ละโต๊ะผมเห็นตรงนี้มีลังแผ่นเสียงเชิญเชิญเลยครับเชิญตามสบายนะครับนี่เป็นแผ่นที่ถูกสปอนเซอร์จากกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์อ๋อที่ผมเคยได้ข่าวว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เขาเปิดไลบรารีของกรมประชาสัมพันธ์ให้คนได้ access เข้าไปได้เราก็เลยพาร์ทเนอร์กับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นำแผ่นดีๆที่หาของยากๆตามสถานีวิทยุที่เป็นแผ่นที่เขาเก็บไว้ผมเห็นแล้วที่ผมต้องยืมเลยผู้ใหญ่ลีผมฟังมาตั้งแต่เด็กเลยพศ2504เนี่ยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่เมื่อได้แผ่นยืมแผ่นมาแล้วเราก็มานั่งฟังกันไม่ว่าจะเป็นแผ่นของทางร้านSuch a Small World หรือว่าแผ่นที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ออกมาให้บริการวันนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้จะพิเศษเพราะว่าเราจัดโซนให้อีกโซนหนึ่งปกติก็จะมีโซนนั้นที่รองอยู่แล้วอ๋อโอเคแก๊สเฮาส์เราก็มาจัดเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้อ๋อนี่ก็คือใช้อุปกรณ์ของแก๊สเฮาส์ทั้งหมดเลยแล้วก็คนที่ไม่เคยฟังเลยก็มาลองฟังได้อ๋อโอเคโอ้ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วนี่คืออะไรฮะนี่คือเป็นอันนี้เป็นร้านของแก๊สเฮาส์ร้านป๊อปอัพของเราที่ดีคอร์เนอร์เฮาส์ที่สระบุรีครับก็ถ้ามีใครสนใจก็สามารถมาลองเครื่องตรงนี้ได้นี่แหละฮะรุ่นที่ผมใช้ในรายการนะฮะเสียงที่ได้ยินจากในรายการเนี่ยก็คือเปิดจากเครื่องนี้แล้วก็ต่อจากช่อง USB ไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จบแค่นั้นเลยมันง่ายมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแก๊สเฮาส์รุ่นแมทติสเนี่ยแล้วอยากเก็บเสียงจากแผ่นเสียงไว้ในรูปแบบดิจิตอลก็ทำแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะปล่อยตัวคุณเพชรไปนะครับขอถามถึงเรื่องของ Record Store Day นะครับเริ่มทำ Record Store Day ในเมืองไทยมากี่ครั้งแล้วฮะเราทำมาปีที่3แล้วครับโอเคเป็นร่วมกับหลายๆพาร์ทเนอร์แล้วกันไม่ได้แค่แก๊สเฮาส์อย่างเดียวเราเหมือนเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ให้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมันส่งผลยังไงบ้างครับเมื่อเริ่มต้นทำ Record Store Day 2ครั้งที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีผู้คนสนใจมากในเรื่องอยากจะเข้ามาฟังฟอร์แมตรูปแบบอื่นนอกจากเพลงที่คุณฟังในสตรีมมิ่งเนี่ยเรามาพูดคุยกันเรื่องเพลงชวนเพื่อนๆมาเปิดโลกเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยครับใครที่เพิ่งเคยได้ยินคำว่า Record Store Day นะครับปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรปีหน้าก็จำไว้ส่วนใหญ่เขาจะจัดเดือนเมษาประมาณวีคเอนด์ที่3ของเดือนเมษาปีนี้มันตรงกับ20เมษาปีหน้าก็ลองดูการปฏิทินไว้วีคเอนด์ของเดือนเมษายนวีคเอนด์ที่3นะฮะก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางแก๊สเฮาส์แล้วพาร์ทเนอร์ก็คงจัดอีกแหละปีหน้าหรือถ้าจะแวะมาที่The Corner House Such a Small World อยู่ที่ชั้น3นะฮะแล้วก็มาเยี่ยมนี่เป็นคอร์เนอร์ของแก๊สเฮาส์เลยมาลองฟังด้วยตัวเองว่าเสียผมแนะนำจริงฮะรุ่นแมทติสผมชอบมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพชรมากนะครับที่พาเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณพอลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรามาเจอต้องเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมเรียกว่าเจ้าของร้านก็ได้ฮะนะครับ Such a Small World แห่งนี้นะครับซึ่งแบบโอ้โหนี่ผมเคยได้ยินแว่วๆจริงๆกับพอลนี่ก็รู้จักมาคุ้นกันมานานนะฮะทำงานด้วยกันก็หลายครั้งแล้วก็ล่าสุดที่เจอพอลเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผมจะออกจากวงการเพลงไปทำอีกเรื่องนึงซึ่ง
ซึ่งคือเรื่องนี้ที่เองเหรอฮะนี่เป็นหนึ่งในอีกหลายเรื่องที่ทำแต่เป็นเรื่องแรกครับผมโอเคได้แต่เล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรและที่มามันมาจากไหนครับคือผมเริ่มเห็นปัญหาของคนเมืองที่ว่าคนที่อยู่ในเมืองอยู่คอนโดอ่ะเหมือนกับไม่มีห้องนั่งเล่นโอเคคืออาจจะมีห้องนั่งเล่นนะแต่ว่าห้องเล็กแล้วก็เป็นห้องทำงานห้องกินข้าวแล้วก็แบบบางทีก็หรือถ้าแบบอยู่กับครอบครัวนี่ก็มีอาจจะพาเพื่อนมาก็ไม่ค่อยสะดวกที่นี่เปิดบริการยังไงฮะทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงเราปิดวันจันทร์เปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มเที่ยงถึงสี่ทุ่มแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันชื่อว่า Such a Small World เนี่ยเอาไว้จองเพราะว่าจองไว้ก่อนเพราะมาเพิ่งหัดถึงอาทิตย์ก็คือถ้ามาตอนบ่ายก็ต้องจองไม่งั้นแน่นมีนั่นนะครับแล้วเราก็ยังมีพื้นที่ข้างหลังที่เป็นที่นั่งฟังแผ่นเสียงที่เมื่อกี้ที่เห็นที่เป็นวงกลมนะฮะรีจิสเตอร์แล้วก็หยิบไปฟังได้ผมจะเป็นคนนึงแหละที่คงต้องมาละวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาขอบคุณออลลี่มากครับผมได้ครับพี่ยินดีครับขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากครับตอนที่พี่โตขึ้นมาเนี่ยในบ้านคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยเป็นบ้านที่ฟังเพลงเยอะอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่หรือยังไงครับที่สุดเลยฮะเป็นบ้านที่อยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับนะคุณแม่นี่ก็ชอบร้องรำทำเพลงที่ชายที่สาว3คนเนี่ยชอบฟังเพลงคนละแนวมันเลยทำให้ผมโตมากับเพลงทุกแนวฮะตอนที่ช่วงเรียนเพลงฟังนะฟังอะไรบ้างครับมีแผ่นที่เตรียมมาไหมครับมีฮะวงชาตรีใช่ครับแล้วก็จริงๆหูชาตรีมีเพลงดีเยอะมากผมถือว่าเป็นถ้าสมมติประเทศไทยมีการอินดักวงเข้าสู่ Rock and Roll Hall of Fame เนี่ยชาตรีน่าจะเป็นวงแรกๆอะฮะมันไม่มีคำว่าวงมันไม่มีระหว่างลูกกรุงหรือลูกทุ่งนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็มีวงชาตรีคนจริงก่อนนั้นก็อาจจะมี The Impossible แต่ผมสำหรับผมแล้วอะImpossible เนี่ยยังมีความเป็นลูกกรุงอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเป็นลูกกรุงที่เรียบเรียงเสียงประสานเป็นแบบค่อนข้างทันสมัยเพราะว่าคนถ้าไปดูเนี่ยคนแต่งเนื้อเพลงให้ดีอิมเนี่ยก็คือคนเดียวกันกับที่แต่งเพลงลูกกรุงเลยแหละโอเคฮะคุณผู้ชมก็เป็นอันว่าวันนี้ประสบการณ์การเดินช้อปปิ้งใน Record Store Day Bangkok 2024ก็จบลงประมาณนี้ฮะงั้นมีนี่ได้คัสเซ็ตฟรีด้วย1ม้วนจากร้านต้นฉบับใจดีมากนะครับให้เป็นที่ระลึกมาก็จากประสบการณ์โดยตรงของการมาเดินใน Record Store Day ก็คือผมว่ามันย่อมคือมันก็ให้ประสบการณ์ที่ต่างจากการไปเดินช็อปที่แผ่นเสียงที่ละร้านเพราะว่าที่เนี่ยมันเหมือนแบบทุกร้านได้มารวมตัวกันอยู่แล้วเราก็เลือกเดินเลือกช็อปได้เลยทำความรู้จักได้เจอกับร้านที่เราไม่เคยรู้จักด้วยแล้วก็ได้เจอกับผู้คนที่ชอบแผ่นเสียงเหมือนกันชอบฟังเพลงเหมือนกันปีหน้าเดือนเมษายนเขามีแน่ๆทุกปีประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนก็รอฟังข่าวนะครับติดตามฟังชอบแผ่นนี้ไปด้วยก็ได้เราก็จะคอยแจ้งข่าวเผื่อว่าจะมีงานแผ่นเสียงงานอื่นอีกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้อีเวนต์ทางด้านแผ่นเสียงเริ่มจะมีกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Gas House ครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ผมเลือกใช้ในรายการชอบแผ่นนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็พาเราทัวร์ Record Store Day ด้วยติดตาม Record Store Day ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับขอไปฟังแผ่นก่อนนะฮะชอบแผ่นไหนเดี๋ยวจะมาแนะนำในชอบแผ่นนี้อีกทีนะครับThank you.